สวัสดีวันนี้ก็คงจะพูดถึงเรื่องสมาธิอีกเพราะว่ามาคิดว่าคนเราทุกคนเนี่ยควรจะมีสมาธิที่สร้างขึ้นเพราะเรามีสมาธิธรรมชาติอยู่แล้วสมาธิธรรมชาติทำให้เราได้รู้ได้รู้จักได้พูดได้ทำได้คิดอะไรต่างๆเป็นอิสระและสามารถทำอะไรได้นี่คืออานิสงส์ของสมาธิธรรมชาติและสมาธิธรรมชาตินั้นไม่ได้ต้องทำอะไรเพราะมาเกิดกับดับพร้อมกันกับตัวของคนเมื่อเป็นมนุษย์ขึ้นมาก็จะต้องมีสมาธิทีนี้ถ้าหากว่าใครไม่มีสมาธิก็บ้าไม่สมประกอบแม้ว่าเด็กเล็กๆบางคนนี่มันอยู่ไม่เป็นสุขเพราะมันไม่เป็นสมาธิแต่สมาธิธรรมชาตินั้นใช้เฉพาะการไม่ใช่เหลือเฟือเพราะฉะนั้นสมาธิที่เหลือเฟือนั้นก็คือสมาธิที่สร้างขึ้นมาใหม่สมาธิสร้างขึ้นมาใหม่นี้เราจะต้องมีการทำไม่ใช่จะเกิดขึ้นเองไม่ได้จะต้องมีการทำขึ้นเมื่อมีการทำก็ต้องรู้จักวิธีทำรู้จักวิธีทำแล้วก็ต้องมีความอดทนมีความอดทนแล้วก็ต้องมีสติปัญญาเพื่อที่จะให้สมาธินั้นเป็นไปตามเป้าหมายเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านนักปราชญ์ที่ท่านมีความฉลาดท่านจึงได้แยกแยะสมาธินี้ให้คนทั้งหลายได้พากันเข้าใจและท่านก็พยายามตักเตือนหรือว่าแนะนำให้ชาวคนทั้งหลายเรียกว่าประชาชนทั้งหลายให้หันมาใช้สมาธิเมื่อหันมาใช้สมาธิแล้วมนุษย์นี่จะมีความสุขขึ้นอีกระดับหนึ่งเพราะเราได้ห่างเหินการทำสมาธิที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยเราบางคนไม่รู้เรื่องเลยบางคนก็ไม่ทำส่วนน้อยที่ได้ทำเพราะฉะนั้นระดับความสุขของมนุษย์จึงอยู่ในระดับต่ำเมื่ออยู่ในระดับต่ำแล้วมันก็มีอาฆาตมีพยาบาทมีจองเวรมีการไม่ให้อภัยซึ่งกันและกันมีการรับผิดชอบต่ำมีการไร้เหตุผลที่เกิดขึ้นในที่ทุกคนทุกแห่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดการทะเลาะเกิดความวิวาทเกิดแยกพรรคแยกพวกเกิดอะไรสารพัดเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่สงบมีการรบราฆ่าฟันกันมีการแย่งชิงกันเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เราได้ขาดสมาธิที่สร้างขึ้นมาถ้าเรามีสมาธิที่สร้างขึ้นมาแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะบรรเทาลงไปความโกรธก็บรรเทาความโลภ ก็บรรเทาความทะเลาะเบาะแว้งก็บรรเทาความเห็นแก่ตัวก็บรรเทาความที่จะต้องแยกความคิดเห็นอะไรต่างๆก็จะหายไปลดระดับทีนี้เมื่อลดระดับแล้วนี่ความสุขมันก็เกิดขึ้นกับครอบครัวที่เราจะต้องการความสุขในครอบครัวความสุขมันก็จะเกิดขึ้นในหมู่ชนเพราะเราต้องการความสามัคคีพร้อมเพรียงความสุขก็จะเกิดขึ้นในโลกนี่มันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นถ้าเราได้พากันขวนขวายหาสมาธิที่สร้างขึ้นมาใหม่
หาสมาธิที่สร้างขึ้นเมื่อสร้างขึ้นมาใหม่นี่ท่านก็เปรียบเทียบสมาธิที่สร้างขึ้นมาใหม่นี่เปรียบเหมือนกันก็คนหาเงินคนที่หาเงินเนี่ยหาไปใช้ไปหาไปใช้ไปบางทีมันก็ขาดแคลนขึ้นมาเมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีเงินรักษาเมื่อเวลาที่ต้องการอะไรสักอย่างก็ต้องไปหยิบยืมแล้วในที่สุดก็มันก็เกิดความกุลาหลต่างๆเพราะว่าเงินขาดแคลนทีนี้ถ้าหากว่าต่างคนต่างมีเงินไม่ขาดแคลนเงินก็สามารถไปซื้ออะไรที่เราต้องการได้ฉันใดก็ฉันนั้นการทำสมาธิที่สร้างขึ้นก็เปรียบเหมือนกันก็ว่าได้มีเงินพิเศษจากการที่เรามีวันกินวันพิเศษก็คือเราจะมีการเก็บเอาไว้เพราะว่าจุดประสงค์ของการทำสมาธินั้นคือพลังจิตพลังจิตนี่แหละเป็นตัวประกอบหรือว่าเป็นตัวที่สร้างสรรค์ให้สมาธิมีสีสันอะไรขึ้นมานี่เกิดขึ้นมาจากพลังจิตพลังจิตก็เป็นจุดประสงค์ของการจากการทำสมาธิเพราะว่าพลังจิตนี่ถ้าเราสร้างขึ้นมาใหม่นี่มันจะเก็บเอาไว้ไม่สูญสลายตัวเหมือนกันกับสมาธิธรรมชาตินั้นเมื่อเราตายมันก็จะต้องสลายตัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ส่วนสมาธิที่สร้างขึ้นมานี่มันไม่มีการสลายตัวมันจะติดอยู่ในใจของเราตลอดไปแล้วเราจะทำยังไงทำสมาธิก็ไม่ยากอะไรเนี่ยแล้วเราก็ทำยังไงเราที่จะทำจิตให้เป็นหนึ่งได้เราก็จะต้องบริกรรมพุทโธก็ได้ไม่ใช่พุทโธก็ได้อะไรก็ได้ขอให้นึกว่านึกคำเดียวก็แล้วกันนึกคำหนึ่งสองคำอย่างเนี้ยพอเราบริกรรมแล้วจิตของเราก็จะเป็นหนึ่งพอจิตเป็นหนึ่งแล้วจิตก็เป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิแล้วก็จิตก็ผลิตพลังจิตผลิตพลังจิตแล้วก็แทรกซึมไปที่จิตแทรกซึมไปที่จิตแล้วก็เก็บไปที่จิตเป็นการถาวรเมื่อเราทำใหม่อีกขั้นต่อไปก็บวกขึ้นเรื่อยของเก่ามีอยู่ของใหม่บวกไปในที่สุดเราก็จะกลายเป็นผู้ที่มีพลังจิตพอมีพลังจิตก็เท่ากันกับว่าเราได้มีเงินขึ้นมาแล้วเมื่อมีเงินขึ้นมาแล้วเราอยากได้รถก็ได้เราอยากได้บ้านก็ได้เพราะว่าเงินเรามีอย่างนี้เป็นต้นเมื่อพลังจิตของเรามีแล้วเราต้องการอยากจะลดระดับความโกรธเราก็ทำได้เราจะลดระดับความพยาบาทอาฆาตจองเวรเราก็ทำได้เราจะมีการให้อภัยแก่กันและกันก็ทำได้จะมีจิตเมตตาต่อกันก็ทำได้อย่างนี้นี่คือเกิดขึ้นจากอำนาจของพลังจิตอธิบายอย่างนี้ก็น่าจะเข้าใจนะว่าสมาธิมันมีความหมายแค่ไหนและมันมีความสำคัญอย่างไรเมื่อมีความสำคัญอย่างนี้แล้วก็ควรที่จะแสวงหาเพื่อที่จะให้เรามีสมาธิเอาไว้เพราะมันก็ไม่หนักหนาอะไรที่เราจะไปแสวงหาสมาธิเพราะเป็นสิ่งที่ง่ายง่ายเวลานี้เขาก็มีวิธีการทำสมาธิที่ง่ายง่ายแต่ก็ได้ผลมากก็มีวิธีการอยู่แล้วถ้าเรามีศรัทธาเราไปแสวงหาเราก็จะหาที่ที่เราสามารถศึกษาการทำสมาธินี่ให้มันเกิดมีประโยชน์แก่ตัวของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็กลายเป็นบุคคลที่มีค่าสูงถ้าเราใช้ชีวิตอันนี้ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ขี่โกงคอร์รัปชันอะไรต่างๆอย่างนั้นเขาเรียกว่าใช้ชีวิตไร้ค่าไม่มีค่าถ้าหากไม่ได้มาทำสมาธิสร้างบุญสร้างกุศลสร้างสมาธิให้เกิดกุศลเราได้พลังจิตก็ถือว่าชีวิตของเราก็มีค่าหาประมาณมิได้สวัสดีสาธุ